ทุกอย่างให้ก่อนเดียวร้อยเรียบเรียบร้อยข้างนอนกี่คนมันห้าครับล็อตที่4ของคลองหลวงครับเหรอครับแล้วรู้จักไฟฟ้าสถิตเป็นเรียนเป็นตำราเป็นเล่มเลยครับพร้อมคุยครับเหรอครับเขาต้องการหามาว่าคนนี้คือพูดเรื่องนี้ได้ยังไงเขาเรียนมาแต่เขาปลดล็อกไม่ได้ว่าไงวันนี้มาเจอเรื่องอะไรก็อาการเดินมาเดิมๆค่ะคือว่าช่วงหลังมันเนี่ยหนูจะว่ามันไม่ใช่หอบหืดละมันเป็นอาการของการที่หายใจไม่ออกแล้วเหมือนว่ามีเสมหะข้นเหนียวที่มันอยู่ในโพรงแยกเส้นจากนี่แล้วก็มาคอเรามีความรู้สึกมันเป็นตรงนั้นมันทำให้ลมหายใจเนี่ยวิดวิดเล่นเหมือนกับเป็นหืดหอบมันเหนียวมัน มันจะเป็นเสียงเสียงหายตลอดเวลาเลยหลายปีมาแล้วมันไม่ตัวนี้มันไม่ออกหนูจะปลดล็อกคำว่าหอบหืดหนูจะไม่พูดถึงหนูคิดว่ามันเป็นอาการที่หายใจไม่สะดวกหายใจไม่สะดวกแล้วก็เลือดเนี่ยช่วงหลังนั้นหนูอยู่ที่มหาจันทร์นานมันเริ่มมาอีกแล้วอย่างตอนนี้มันก็ยังมีแล้วก็เมื่อสักสองทิพย์มาเนี่ยมันเป็นริ่มมาพักๆอยู่วันนึงมันเหมือนมันเริ่มจะกลับมาอีกแล้วแล้วอาจารย์มันเหม็นนะหนูก็ไม่เคยมีลูกหนูไม่รู้น้ำกระปามเป็นไงแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันคือมันเหม็นและยิ่งถ้าหนูกินอาหารปรุงรสจัดซีออกเค็มออกซีอิ๊วหรือพวกเครื่องปรุงพวกกินสุกี้น้ำสุกี้อะไรแบบนี้นะมันก็จะเหม็นกลิ่นมันจะแรงแรงมากเลยแต่ถ้าว่าหนูกินพวกอาหารสะอาดไม่ปรุงรสพวกผลไม้พวกอะไรจืดๆที่ไม่ค่อยมีเกลือมีน้ำตาลมันก็ไม่มีกลิ่นแค่นั้นค่ะแล้วก็อาจจะแบบตามัวมั่งอะไรเงี้ยแต่ปัญหาตัวเนี้ยเมื่อ3วันนี้มันก็เหมือนกับความตายมาแล้วตลอดเลยตรงปอดของหนูเนี่ยเหมือนกับมันจะตายหนูแทบจะมาบอกอาจารย์ว่าวันนี้หนูจะมาลาตายไว้ก่อนเลยถึงแล้ววันตายอาจารย์ส่งวิญญาณหนูเลยกันเมื่อคืนหนูก็เลยค่อนข้างจะทำสมาธิหรือทำใจให้มันสงบนิ่งมากเพราะแต่หนูเคยแบบอ่านอะไรมาบ้างก็บอกว่าถ้าคนเป็นเรื่องระบบหายใจสะดวกพยายามทำใจให้นิ่งให้นิ่งๆแล้วมันจะช่วยเรื่องระบบหายใจให้ดีขึ้นหนูก็ทำก็เหมือนฟังสมาธิอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังคำสอนหลวงปู่โตและของอาจารย์มั่งอะไรเงี้ยวันนี้หนูมาดีขึ้นแต่ถ้าย้อนไปสักวันสองวันก่อนมันเหมือนมันจะตายเลยหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะอ่านไปได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเหมือนมาว่าตอนเนี้ยเหมือนมันแน่นที่ปอดหนูตรงปีกเนี่ยไม่รู้หนูติดเชื้อปอดที่บ้านหนูมันเยอะไอ้หนูจี๊ดๆอ่ะมันเยอะแล้วหนูต้องเช็ดขี้หนูเยี่ยวหนูทุกวันเลยตัวหนูเนี่ยสัมผัสกับขี้หนูเยี่ยวหนูแทบทุกวันแล้วก็ในบ้านเขาขายผ้าขนมเท้ามันมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เลี้ยงสัตว์ทั้งตัวหมามันทุกอย่างมันไม่ใช่ถูกกับประสาทที่หนูตัวหนูอ่ะแต่หนูหนีมันไม่ได้เพราะมันเป็นบ้านใช่ปะล่ะมันเป็นเหตุผลเนี่ยแล้วเราบ้านก็ปลูกต้นไม้แต่ก็พยายามจะเคลียร์ไม่ค่อยมีพวกใบไม้แห้งเท่าไหร่แต่ก็ตรงนี้ก็เป็นที่หนูกังวลหนูก็มีกังวลอยู่สักแค่สองตัวเนี่ยใจโรคมันทีต่อไปนี้นะค่ะเราเรื่องของหายใจก่อนให้สังเกตมากแต่เพิ่มความเข้าใจของซึ่งก็
เบิกบานล่วงไป 80% เลยค่ะความแน่นนะเบิกบานไป 80% มันกระจ่างส่วนนี้นะแต่ส่วนนี้ที่ถึงอาจารย์ได้ยินเนี่ยมันอยู่ข้อต่อระหว่างหลอดลมกับขึ้นข้างบนมันก็แยกมันสี่เส้นนะห้าเส้นแบบแถวเนี้ยเหมือนก็เหนียวไปยึดติดคืออะไรก็ไม่ออกตัวเนี้ยที่มันทำให้หนูนอนแล้ววีดวีดวีดแต่ถ้าช่วงไหนที่หนูพยายามทำให้ตัวหนูอะไอ้ตรงเนี้ยมันน้อยลงได้เสียงลมหายใจหนูเข้าออกวีดวีดมันจะไม่ค่อยมีหนูก็เลยแน่ใจว่าไอ้ตัวเสมหะข้นเหนียวที่มันเกาะยึดติดตรงนี้เนี่ยมันทำให้หนูหายใจวีดวีดมีเองแล้วก็มีอาการลมเข้าออกยากโอเคเข้าใจแล้วดูน้ำลายจะเยอะจริง
ปึ๊บถามว่าหลุดไหมที่ว่าเมื่อกี้หลุดมาหน่อยเจ๊ยังไม่หมดค่ะมันเริ่มหลุดออกมาค่ะมันเริ่มจากในปอดรู้สึกว่ามันตีออกมาด้วยนะฮะช่วงหลังมานี่เวลามันเป็นเวลามันก็ว่าอาการอะไรเงี้ยแหละที่เขาเรียกว่าอาการทางปอดที่มันจะกำเริบอ่ะมันจะคันด้วยนะอาจารย์มันจะคันปอดคันเนี่ยเนี่ยพอช่วงนี้อาจารย์ทุกเนี่ยมันก็จะคันอย่างที่มันจะคันในปอดหูแล้วเราก็เกาไม่ได้ใช่ไหมมันคันเหมือนมันมีตัวคันของข้างคันมันทรมานในช่วงนี้ลามันเยอะด้วยเนาะหนูก็เจอลาไปหลายอึกตลอดอะแล้วก็คันคอคันหูบ่อยหนูก็พยายามพยุงตัวเป็นๆหายๆอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบปลดล็อกมันได้ไงแล้วมันก็เลยออกมาที่ผิวนี่ก็เริ่มขึ้นไม่ขึ้นคันจากคันคอข้างในมันก็มาเป็นฝ้ามาตรงนี้ ถึงที่หนึ่งดีใจนะตอนนี้เบาไหมเบามาเบาปอดหนูดีมากเลยสายมันเริ่มหายไปแล้วที่มันไอ้ว่าดึงมันโยงใหญ่สายมันเริ่มหายไปพวกฝอยเล็กๆอ่ะหายไป 3-4 เส้นวันนี้ก็เหลือเมนใหญ่ที่รู้เนี่ยไม่ต่ำกว่า3เมนใหญ่ของมันใหญ่เลยก็พงเนี่ยขึ้นเนี่ยอันนี้ที่ว่าใหญ่เลยนะแหน่บนุอึแล้วหนูจะเป็นคนที่เวลาเป็นเพราะอะไรอักเสบของคอในเสียงหนูเป็นงี้เลยเนี่ยจะเสียงหายเกี่ยวกับกล่องเสียงเลย
สุดยอดเลยค่ะอาจารย์พุ่งไป90เลยค่ะชีวิตของหนูนี่นะหนูเคยพูดมาตลอดเลยตายมาแล้วหลายรอบเกิดเพราะอาจารย์แต่รู้มาตลอดแรกอาจารย์หนูคงตายไปแล้วแค่นี้นะแค่นี้หนูพอใจมากแล้วอาจารย์หูสุดยอดเลยค่ะ90จบค่ะโอเคดีแล้วดีใจด้วยค่ะอาจารย์รับเงินนิ้งเลยนะหนูอยากได้บุญอยากสบายตัวและแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะจบข่าวเนาะโอเคยินดีด้วยเอ๊บเล่นกันหน่อยนะคะอาจารย์ครับผมเอ๊บลืมปลดก่อนค่ะน้ำพันธนาการไม่ลืมโอเคน้ำกินให้มันเต็มบ้านน้ำนี่น้ำเป็นยาน้ำถัดไปเชิญครับนั่งเลย